างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างอยู่กับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการนะคะที่www.thaipbspodcast.com ค่ะพูดคุยกันในประเด็นการจัดการศึกษาในรูปแบบที่ปัจจุบันนี้ค่ะหลายๆครอบครัวเลือกที่จะมาจัดการศึกษาให้กับลูกๆของตนเองในรูปแบบที่บริหารจัดการเวลาได้รวมถึงเลือกรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตัวของผู้เรียนได้ด้วยเช่นกันนะคะในคำที่น่าจะคุ้นชินกันในรูปแบบของคำว่า homeschool หรือบ้านเรียนนั่นเองค่ะวันนี้ชวนเพื่อนบ้านเรียนค่ะมาร่วมกันพูดคุยแบ่งปันกับรูปแบบการเรียนรู้แล้วก็อาจจะมีการฝากแนวคิดฝากกำลังใจไว้ให้กับใครหลายๆคนที่อาจจะกำลังตัดสินใจนะคะว่าเอ๊ะเราจะไปโฮมสกูลหรือว่าเลือกรูปแบบการศึกษาให้กับลูกของเราในรูปแบบไหนดีนะคะแล้วแต่นะว่าลูกของเราจะเป็นรูปแบบไหนอย่างไรก็ลองเลือกสรรลองจัดการกันดูนะคะวันนี้ค่ะพูดคุยกับเพื่อนบ้านเรียนบ้านเรียนเชิญอักษรนะคะเดี๋ยวไปทักทายกับคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลเรื่องของการจัดการศึกษาให้กับน้องแอมนะคะเด็กหญิงภควันเชิญอักษรทักทายคุณพ่อเอกนะคะแล้วก็แม่เหมียวค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะซึ่งเป็นเสียงของผู้ที่เรียกว่าเป็นทั้งเหมือนกับผู้จัดการศึกษานะแล้วก็ผอ.ได้ไหมเรียกครูใหญ่อย่างนี้ได้ไหมคะดูแลในรูปแบบของการเรียนรู้ให้กับลูกของตนเองนะคะขออนุญาตสอบถามในส่วนของการเลือกมาโฮมสคูลคือบ้านเนี้ยจริงๆตอนนี้อยู่น้องแอมอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2แต่ว่าทางครอบครัวเองจริงๆแล้วจัดโฮมสคูลมาก่อนหน้านี้อีกตั้งนานแล้วเนาะก็คือคุณแม่ท้าความก่อนนะคะตอนนั้นเนี่ยคุณแม่เจอวิกฤตเป็นเรื่องของเรื่องการทำงานก็เลยตัดสินใจว่าออกมาเลี้ยงน้องดีกว่าเพราะว่าตอนนั้นน่ะจ้างพี่เลี้ยงน้องไม่กินนมแล้วคือน้องก็ผอมมากคุณแม่เราก็สงสารลูกเนาะเราก็เลยออกมาเลี้ยงลูกปรากฏว่าลูกเขาก็กินอิ่มร่าเริงสนุกสนานคือมีความสุขอ่ะป้าป้าเขาก็เห็นว่ามันเป็นภาพของครอบครัวที่น่ารักเนาะป้าป้าก็เลยไปหาข้อมูลว่าทํายังไงจะให้แม่กับลูกได้อยู่ด้วยกันที่นานที่สุดเพราะว่าเราตั้งใจจะให้นมลูก4ขวบเราทํายังไงล่ะป้าป้าก็ไปหาข้อมูลให้คุณแม่คุณแม่ก็ผลิตนมให้ลูกอย่างเดียวนะคะปรากฏป้าป้าก็ไปหาข้อมูลป้าป้าเล่าต่อเลยก็ไปเจอว่ามันมีการเรียนการสอนที่เขาเรียกกันว่าบ้านเรียนหรือโฮมสกูลเนี่ยแหละครับผมก็เลยลองดูข้อมูลอยู่ว่าเออเมืองไทยทําได้หรือเปล่าเนาะก็ปรากฏว่าไปเจอว่าหล่อเก้าท่านเอาเข้าไทยมาตั้งนานแล้วผมก็เลยลองหาข้อมูลต่อแต่ว่าสมัยนั้นหาข้อมูลยากมากครับไม่ค่อยมีใครทําข้อมูลทิ้งเอาไว้ก็พอเจอปุ๊บก็เอามาเล่าให้ที่บ้านฟังว่าเออเนี่ยอันเนี้ยทำอันนี้ดีกว่าอย่างน้อยเนี่ยให้ได้สักอนุบาลหรือประถมอะไรเงี้ยให้แม่อยู่กับลูกนานขึ้นอีกนิดนึงก่อนที่จะเข้าระบบอะไรเงี้ยครับก็เลยเอามาเล่าให้คุณแม่ฟังค่ะพอดีคุณแม่เขาก็เห็นดีเห็นงามก็เลยหาข้อมูลต่อกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยทําแผนการเรียนไปยื่นที่เขตค่ะแล้วระหว่างที่คุณแม่เลี้ยงน้องเนี่ยคุณแม่เห็นว่าน้องมีพัฒนาการเรื่องของการเล่นคือน้องเขาจะมีในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์คุณแม่ว่าเวลาเขาเล่นบาร์บี้เขาจะเอาแป้งโดนะคะมาปั้นเป็นเสื้อผ้าซึ่งเราเห็นบอกทำไมลูกเราทำได้คือพอลูกทำได้เราก็ไปเห็นว่าเขาก็ไปประดิษฐ์งานอีกหลายๆอย่างเช่นว่าเอาแป้งโดมาผสมสีแล้วเขาเป็นเด็กที่7เดือนคุยได้แล้วคุณแม่เขาก็ปั้นแป้งโดเป็นเสื้อผ้าขวานแล้วก็เอาไปปั้นเป็นม้าน้อยเป็นเมื่อก่อนเป็นโพนี่ดังแล้วน้องก็จะมีการออกแบบชุดของพี่บาร์บี้ซึ่งจะเก็บข้อมูลเอาไว้ในเพจทั้งหมดเลยที่ว่าทำไมเราต้องทำแบบนี้ก็เลยเห็นว่าลูกเรามีความคิดสร้างสรรค์ตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะป้าเราก็เก็บข้อมูลเก็บแล้วก็เป็นเด็กที่พูดเร็วอ่านหนังสือว่าคล่องการสื่อสารก็เร็วก็เลยหยิบประเด็นตรงนี้ขึ้นมาว่าทำโฮมสกูลดีมากดีจริงๆค่ะในจังหวะของการตัดสินใจหรือเอาข้อมูลมาคุยกันในบ้านนะคะอันนี้เรามีความกังวลอะไรเกิดขึ้นกันบ้างไหมคะก่อนที่จะตกลงใจว่าจะไปจัดโฮมสคูลให้น้องตอนผมเอามาแนะนำให้คุณแม่ฟัง
ค่ะคุณแม่เนี่ยไม่มีปัญหาเห็นดีเห็นงามแต่แตม่ันคนรอบข้างครับตามผมว่าตามคาดที่หลายๆบ้านเจอแหละอย่างเช่นปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยอ้าวแล้วลูกเธอจะมีความรู้ได้ยังไงเขาคจะ่ะอ่านออกเขียนได้ไหมจะมีเพื่อนมีตัวหรือเขาก็จะกังวลทั่วไปอย่างเงี้ยครับค่ะแต่ผมมองว่ามันทําได้นะเพราะว่าอันนี้ย้อนขอย้อนไปนิดหนึ่งก็คือตอนผมเป็นทหารสมัยอายุช่วง20มีเพื่อนร่วมกองร้อยเนี่ยที่อ่านหนังสือไม่ออกแล้วผมก็เห็นว่าเฮ้ยขนาดเพื่อนเราอ่านหนังสือไม่ออกยังโตมาจนอายุ20ได้แล้วเราอ่ะมีความรู้เราจะสอนให้ลูกอ่านออกเขียนได้ไม่ได้เหรอผมคิดแบบเนี้ยผมเลยมั่นใจในแนวทางผมก็เลยว่าเอาวะสักตั้งหนึ่งลองลุยดูผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรฉันฝืนแล้วเดี๋ยวฉันจะทําให้ดูประมาณเนี้ยครับกำลังจะถามเลยค่ะว่าฝ่าด่านคนรอบข้างมาอย่างไรเพราะว่าเป็นรูปแบบครอบครัวของคนไทยก็คือจะมีปู่ย่าตายายที่จะมีความเป็นห่วงเป็นใยหรือว่าคอยดูแลการเติบโตของลูกของหลานอยู่แล้วนะคะอันนี้เราคือใช้เรียกว่าอะไรดีอ่ะกระต่ายขาเดียวไหมคะคุณพ่อประมาณนั้นครับใช่ค่ะแล้วก็คุณแม่ต้องบอกว่าต้องใช้ความกล้าหาญด้วยนะความกล้าที่จะเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาแบบใหม่ใช่คคืรัอบแม่เหมียวมองว่ามันใหม่จริงๆสําหรับบ้านเราแล้วก็ชุมชนบ้านเราเพราะว่าที่หมู่บ้านเราเนี่ยจะไม่มีใครเรียนโฮมสคูลเลยสมมุติว่าเหมียวจะไปที่ไหนต้องอธิบายเนี่ยอยู่กันประมาณเป็น500ครอบครัวคือเรามีความรู้สึกเราตอบอย่างเงี้ยจนซ้ํา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 จนลูกทุกวันลูกโตก็ยังถามอยู่เลยนะคะก็เอาเป็นว่าไม่ต้องเหนื่อยที่จะตอบหรือใครถามเราก็ตอบไปจนทุกวันเนี้ยผลงานของน้องแอมคือเริ่มเด่นละเขาเริ่มเห็นศักยภาพลูกตั้งแต่มีโควิดเขาเริ่มมาศึกษาคุณแม่ลูกจะเรียนยังไงดีออนไลน์คุณแม่ทำยังไงลูกจะเรียนแบบมีความสุขคุณแม่คุณคือช่วงนั้นจะเป็นแบบโอ้โหคุณแม่นี่เป็นที่ปรึกษาของชุมชนมากเลยนะคะค่ะดีค่ะคุณแม่ถือว่ามันเป็นผลสําเร็จที่ระยะยาวเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยระยะนั้นแหละแค่นั้นแหละต่อสู้กันไปค่ะคุณแม่แต่สําเร็จแน่นอนแม่เหมียวบอกว่าเหนื่อยก็เหนื่อยนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่ครอบครัวได้รับนะคะเป็นเรียกว่าผลผลิตแล้วกันนะจากการลงมือทําลงมือเรียนรู้นะคะเป็นผลผลิตที่ครอบครัวเห็นว่ามันคุ้มค่าที่สุดที่เราได้ทุ่มเทเวลาหรือว่าการตัดสินใจครั้งนั้นลงไปนะคะในรูปแบบของคนรอบข้างเราเห็นแล้วว่าเราก็เห็นถึงคุณประโยชน์หรือว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นจากการให้ลูกได้เรียนรู้เติบโตไปกับครอบครัวให้มากที่สุดนั่นเองนะคะแล้วก็ค่ยะืนยันชัดเจนว่าเราจะเดินทางแนวนี้ในรูปแบบการเรียนรู้ค่ะเราตั้งธงไว้ยังไงบ้างคะว่าฉันจะให้ลูกเรียนแนวนั้นแนวนี้หรือจัดการศึกษายังไงคะคือคือรุ่นของเราครับเป็นปีแรกที่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะให้ยื่นแบบกลุ่มประสบการณ์ได้ครับค่ะคุณแม่คือที่แรกผมก็กังวลว่าถ้าเกิดเราต้องยื่นตามแบบแกนกลางอ่ะเราจะสอนกันยังไงเพราะว่ามันต้องอิงกับแกนกลางมันก็แต่พอดีเลยว่าปีที่ยื่นเป็นปีแรกที่เขาอนุญาตให้ยื่นแบบคุณประสบกลุก่มาประรสณบ์การณ์เราก็เลยดูจากความสามารถของลูกเป็นหลักก็อย่างที่คุณแม่เล่าไปครับคือเขาชอบวาดรูปชอบปั้นดินน้ำมันคือไปในทางศิลปะครับคุณแคม่่ะเขาก็เลยบอกว่างั้นเรายื่นกลุ่มประสบการณ์ไปในทางแบบพวกความคิดสร้างสรรค์กลุ่มประสบการณ์ไหมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าวิชาการเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับเราก็ยังอิงจากแกนกลางอยู่แต่ว่าเราให้มาเป็นเบอร์สองแค่นั้นเองแล้วเราก็เน้นประสบการณ์พวกนี้เป็นกลับแรกเป็นเลยยื่นแผนเป็นกลุ่มประสบการณ์ในพวกงานความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ศิลปะอันนี้ในชั้นประถมนะครับตอนชั้นประถมแต่พอเป็นมัธยมอย่างตอนเนี้ยก็คือเพิ่มพวกคอมพิวเตอร์พวกเทคโนโลยีอะไรเข้าไปแต่ว่าศิลปะยังคงอยู่ก็เรียกว่ายังเน้นเป็นจุดที่ผู้เรียนชอบหรือถนัดหรือสนใจนั่นเองนะคะไม่ได้ทิ้งตรงนี้ครับไปผมในรูปแบบของการเรียนรู้ที่คุณพ่อกับคุณแม่ได้ชี้แจงมาอันนี้เราเรียกว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ลูกลงมือทำกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่ามีการเรียนรู้กับพื้นที่อื่นๆข้างนอกด้วยไหมคะเท้าความก่อนนะคะตอนเล็กๆอะค่ะตอนประถมก็บ้านเรานี่ก็จะเน้นเรียนกับโรงเรียนวังไกลกังวลนในะคส่ะวนวิชในาสก่าวรนวคริับชาการค่ะคุณแม่แล้วก็ส่วนที่เป็นความคิดสร้างสรรค์คุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนป้อนข้อมูลแล้วก็เราก็จะพาน้องไปทำกิจกรรมข้างนอกเพราะน้องชอบแข่งขันกิจกรรมแบบปั้นแป้งเทโดก็ได้นะคะแล้วก็ไปเรียนวาดรูปหรือ
คือไปน้องจะชอบทั้งสองทางเลยค่ะคุณแม่จะเน้นพาน้องออกไปเอาความรู้ข้างนอกแบบใหม่ๆนะคะอย่างบางทีวันนี้อยากไปอ่านหนังสือข้างนอกนะเราก็พาลูกไปฟังหรือวันนี้มีแข่งขันแป้งเพโดหรือว่ามีวาดรูปก็ไปไปทําหรือว่าวันนี้เราอยากไปถ่ายรายการน้องมีช่อง YouTube ด้วยวันนี้อยากไปทํารายการคือน้องจะค่อนข้างแบบเป็นเด็กที่ทําอะไรเยอะแยะเขาทำเยอะกม็ากทคํราับเยอะมากคุณแม่คือเราต้องแบบพอน้องต้องการปุ๊บเราต้องรีบเลยเพราะว่าเครื่องกําลังร้อนเนาะกำลังดึงศักยภาพเด็กเราก็พาเขาไปเลยเนี่ยไปเป็นพิธีกรเด็กเอาไปลูกเลยได้ตลอดเวลาคุณแม่ค่ะอันนี้ขอเสริมนิดนึงนะครับอันนี้จากประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็บ้านเรียนบ้านอื่นๆที่เคยได้ยินมาคือถ้ายื่นเป็นกลุ่มประสบการณ์ในช่วงประถมเนี่ยผมว่าหลายๆบ้านน่าจะเคยเจออย่างสมมติอย่างบ้านผมเนี่ยยื่นเป็นแบบศิลปะบางบ้านพอเรียนไปได้สักสองสามปีพอขึ้นป .4 ปุ๊บอ้าวลูกเป็นดนตรีซะอย่างนั้นบางบ้านลูกกลายเป็นเด็กวิทยาศาสตร์ตอนโตอะไรอย่างเงี้ยแล้วแผนการเรียนอ้าวตายแล้วฉันยื่นเป็นศิลปะไปตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยผมว่าบางบ้านก็ต้องเจอนะแต่ว่าก็อยากกังวลไหมครับบางทีคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้อดีของการทําบ้านเรียนคือเรามีเวลาให้เด็กและเด็กจะค้นพบตัวเองเพราะนั้นเนี่ยตอนต้นเขาเป็นแบบนี้แล้วโตไปปลายทางเขาเปลี่ยนเป็นอีกแบบนั่นน่ะแสดงว่าตัวจริงเขาคือแบบนั้นเราค่อยไปว่ากันทีหลังอย่างเช่นไปยื่นขอเปลี่ยนแผนเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเด็กจะได้มีเวลาค้นพบตัวเองด้วยไม่เสียเวลาชีวิตใช่คุณประพม่อาณนี้ครับคุณพ่อพูดน่ารักมากจริงค่ะไม่เสียเวลาชีวิตเอาเรียกว่าใช้ทุกช่วงเวลาของการดำเนินชีวิตเนาะเพื่อการเรียนรู้แล้วก็ค้นพบแนวทางตัวเองไปด้วยนั่นเองนะคะในรูปแบบแผนการศึกษาคุณพ่อบอกว่าทุกท่านไม่ต้องกังวลนะคะมันสามารถที่จะมีการเปลี่ยนแผนหรือว่าปรับเปลี่ยนในช่วงเวลาต่างๆในระหว่างรอยต่อหรือว่าในปลายทางได้นั่นเองนะคะในรูปแบบของแผนการศึกษาของน้องแอมนะคะเน้นในเรื่องของศิลปะแต่ว่าของบ้านใครเน้นในรูปแบบไหนเรามองลูกของตัวเองเป็นหลักนั่นเองนะคะจากในรูปแบบของแผนการศึกษาเอ่ยหรือว่าแนวทางทิศทางที่คุณพ่อคุณแม่ได้ลองดูจากตัวผู้เรียนเป็นหลักนะคะขอต่อยอดไปในกิจกรรมของน้องแอมหน่อยค่ะรู้สึกว่ามีกิจกรรมหลากหลายทีเดียวอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะว่าน้องชอบทำอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรในการเรียนรู้บ้างค่ะก็อย่างที่บอกครับแผนเรายื่นเน้นที่ศิลปะช่วงประถมก็เน้นวาดรูปแล้วก็เขียนการ์ตูนสไตล์คล้ายๆขายหัวเราะครับที่แบบเป็นการ์ตูนตลกสามช่องจบอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นพวกนั้นก็คือเวลาเขาทําเขาก็ได้วาดรูปแล้วก็ฝึกในเรื่องของการใช้ภาษาเขียนอะไรอย่างเงี้ยไปในตัวแล้วก็มีงานปั้นงานประดิษฐ์ทั่วๆไปเหมือนเด็กๆทั่วไปแหละครับแล้วก็พอโตมาเนี่ยเขาก็น้องเริ่มแตกออกเใชรื่่อยๆแล้วเหมือนเริ่มแตกมาจากประถมนะครับคืคอ่ะที่วาดการ์ตูนแล้วก็เขียนเป็นการ์ตูนแก๊กอย่างที่ว่าในช่วงประถมนะครับพอขึ้นมามัธยมเนี่ยกลายเป็นว่าเขาก็ใช้เทคโนโลยีในการสร้างผลงานก็คือใช้พวก AI Generator มาช่วยในการวาดรูปหรือแก้ไขรูปที่เขาวาดอะไรเงี้ยครับก็มีเรื่องเทคโนโลยีขึ้นมาส่วนจากการ์ตูนที่เคยเขียนเป็นการ์ตูนแก๊กคล้ายๆขายหัวเราะอะไรเงี้ยครับตอนนี้พัฒนามาเป็นนิยายครับกลายเป็นแต่งนิยายกันเลยทีเดียวตอนนี้แต่ก็ยังอยู่ในแนวทางเดิมนะครับคือเป็นศิลปะแต่ว่าตอนนี้คือกลายเป็นขยายเรื่องนิยายเพิ่มขึ้นมาว่าเขาชอบอ่านหนังสือแล้วก็งานเขียนเพิ่มอันนี้ขึ้นมาก็อย่างเช้าน้องเขาจะมีระเบียบวินัยคือเรื่องตัวเองก่อนแล้วเสร็จปุ๊บก็จะมาช่วยดูแลคุณปู่คุณย่าดูอาหารแล้วก็จะช่วยคุณแม่คุณพ่อทําน้ําสมุนไพรนะคะน้องทําน้ําสมุนไพรเก่งนะคะทําไปช่วยขายแล้วก็ช่วยดูแลกิจการบางทีจังหวะที่เรายุ่งน้องสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้หมดเลยแล้วก็น้องก็ไม่ลืมที่น้องจะมาสนุกสนานกับงานของน้องคือทุกวันนี้น้องก็จะมีประดิษฐ์คือวิทยาศาสตร์น้องก็มีเยอะคุณแม่คือยังจะมีประดิษฐ์โคมไฟใช้เองคือน้องอยากทําอะไรน้องก็จะมาประดิษฐ์เก็บข้อมูลเอาไว้แล้วก็ระยะหลังๆเริ่มเห็นน้องเขียนเป็นนักเขียนเอาไปแจกในเว็บใช่ไหมป้าใช่คือน้องจะมีอะไรก็ไปแชร์ไปแจกไว้ในเว็บของเด็กดีนะคะอันนี้ก็ถือว่าน้องเขาบอกว่าเขาอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงให้คนอ่านแล้วสนุกไม่อยากคนอ่านแล้วมีความรู้สึกเขาบอกเขาอยากให้คนอ่านแล้วแบบแฮปปี้สนุกขนาดเขาจะเป็นเด็กร่าเริงคุณแม่เขาจะมีไอเดียอะไรเก๋ๆใสๆเขาก็เลยไปสอดแทรกแบบนี้แล้วก็พอถึงระยะบ่ายๆน้องก็
ก็เวลาส่วนเวตัลวาเขาส่ลวนะคตรัับวช่วงก็บ่าคยือเป็นช่วงบ่ายเขาจะแบ่งเวลาทําค่ะคุณแม่แล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งอันนี้คุณพ่อคุณแม่เซอร์ไพรส์คือน้องไปประกวดช่องสามได้ผ่านการคัดเลือกด้วยเป็นนักคิดนักเขียนนะคะน้องเขาก็เข้ารอบไปก็ได้ไปเรียนกับบรรดาครูบาอาจารย์อันนี้ถือว่าน้องไปถูกทางคุณแม่ก็ได้ไปเรียนที่ดีสีนะคะก็เรียบร้อยถือว่าเขาบรรลุเป้าหมายคือเขาพ่อแม่สอนไม่ได้เขาก็พยายามหาความรู้ด้วยตัวเขาเองคุณแม่อย่างบางทีคณิตศาสตร์ยากไม่เข้าใจคณิตศาสตร์ดีจริงครับอย่เขางาสไม่อนเข้าพวใกจอะไรนะพีทาโกรัสหรืออย่างใช่ค่ะสมการพวกนี้ครับค่ะบางทีเราเข้าใจเราสอนค่แะต่เราไม่สามารถอธิบายให้ลูกเราเข้าใจได้ค่ะหรือแม้กระทั่งอย่างรายการทีวีอย่างดีเอลทีวีนะครับค่ะที่เป็นอาจารย์สอนโดยตรงลูกก็ไม่เข้าใจแล้วทำไงดีล่ะพ่อแม่แต่เชื่อนะครับว่าลูกสาวเนี่ยแก้ปัญหาโดยวิธีการไปถามแชท GPT ครับให้ AI สอนแล้วเขาเข้าใจเฉยเลยใช่คุณแม่บางวันเนี่ยเขาเข้า YouTube หรือดู TikTok อะไรเงี้ยครับเขาไปหาความรู้ของเขาค่ะแล้วเขาเข้าใจในวิธีการเรียนการสอนที่เขาไปค้นหาเอาเองซึ่งผมมองว่าในฐานะคนสอนนะครับแล้วลูกเราทําได้แบบนี้ผมว่ามันดีมากสําหรับตัวเด็กเพราะว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะค้นคว้าหาวิธีการเรียนรู้ของตัวเองในรูปแบบของตัวเองซึ่งน้อยคนที่จะทําได้ครับผมว่าถ้ามาถึงตรงนี้ได้แล้วลูกเรามาได้ถึงจุดเนี้ยผมก็ไม่ห่วงนะครับก็คือปล่อยเขาค้นคว้าเอาเลยจะเอาอะไรอยากเรียนอะไรจัดเลยลูกแต่แค่คุณแม่มองว่าแค่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเหนื่อยแค่ช่วงประถมค่ะคุณแม่ประถมก็เหนื่อยหน่อยเหนื่อยแค่ไม่เป็เนกิน3 ปีนะประมาณนั้นแหละครับประตมั้างแณต่1 ถึง 6 ปีครับเป็แนค่ช่วนงั้เวนลาเอที่งเด็กค้นหาตัวเองใช่พอหลังจากนั้นคุณจะรู้เลยคุณจะมีความสุขเราเหนื่อยน้อยลงนะแล้วเราก็เห็นว่าลูกเราค้นคว้าหาข้อมูลในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วเขาก็ไปถูกทางนะค่ะแล้วก็เรื่องของจริยธรรมถามว่าเด็กขาดไหมไม่ขาดค่ะคุณแม่เขาก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติของครอบครัวแล้วก็ไปช่วยเหลือนะคะคนข้างนอกเขาก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ของผู้ให้นะคะของผู้ให้อันนี้ก็เป็นความสุขอีกชนิดหนึ่งที่พ่อแม่มองว่ามีความสุขนะเด็กมีความละเอียดอ่อนช่วยเหลือผู้อื่นได้ในรูปแบบกิจกรรมนะคะดูคใช่อน่ข้างจะเต็มที่กับชีวิตมากๆแต่ว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้เลือกสรรให้น้องมาโฮมสกูลนั่นเองนะคะขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ช่วยต่อยอดให้อีกนิดนึงในมุมของประโยชน์หรือว่าเรียกว่าเป็นข้อดีเนาะข้อดีของโฮมสกูลค่ะที่เราได้รับมากับในมุมของอาจจะมีข้อเสียบางจุดเล็กๆน้อยๆอะไรหรือเปล่าอันนี้ช่วยเสริมให้นิดนึงค่ะเอาข้อเสียก่อนแล้วกันครับนี่ข้อเสียก็คือส่วนใหญ่น่าจะคล้ายๆกันแต่ว่าน่าจะไม่ได้เป็นทุกบ้านหรอกคือข้อเสียก็คือบางทีลูกเราอาจจะเข้ากับคนอื่นลําบากนิดนึงเพราะว่าวันๆเขาจะมีเวลาส่วนตัวนะครับมันก็จะกลายเป็นอะไรบางคนจะมองว่าเหมือนเป็นเด็กอินโทรเวิร์ตอะไรเงี้ยมีโลกส่วนตัวหรือเปล่าแต่จริงๆมันไม่ใช่หรอกครับเด็กบางคนเขาก็พร้อมที่จะเข้าสังคมพร้อมที่จะมีเพื่อนแต่ด้วยความที่เขาโตมาเหมือนชายเดี่ยวอะไรเงี้ยหรือบางบ้านถ้าดีหน่อยจดบ้านเรียนแบบสองคนพี่น้องอย่างเงี้ยบเาขงาคนเลยนะเขาก็จะเข้าสังคมอะไรได้ง่ายขึ้นแต่บางบ้านถ้าแบบลูกคนเดียวอย่างบ้านเราเนี่ยบางทีลูกไปคุยกับคนอื่นก็จะดูเขินอายนิดหน่อยอย่างน้องแอมเนี่ยเขาเข้าสังคมนะครับไม่ใช่ว่าไม่เข้าแต่ว่าเขาจะกลัวว่าเวลาเขาพูดหรือสื่อสารหรือการวางตัวอะไรเงี้ยเขากลัวว่าคนรอบข้างจะไม่ชอบกับบุคลิกหรือพูดคำจาของเขาอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นข้อเสียนิดหน่อยส่วนข้อดีก็อย่างที่บอกครับคือตัวเด็กอ่ะจะมีเวลาให้ตัวเองเต็มที่นะครับค้นหาในใชสิ่ง่ที่ชมีอบเวหรลืาอไม่ที่ชใชอ่บค้นหาตัวเองครับว่าฉันชอบไปทางไหนฉันชอบอะไรอะไรที่ฉันสนใจจริงๆอะไรที่เป็นเรื่องรองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อดีของการทําบ้านเรียนที่เป็นเบอร์หนึ่งจริงๆก็คือความใกล้ชิดครับเป็นเรื่องของครอบครัวคืออาจจะไม่ได้ใกล้ชิดพ่อแม่เพราะบางบ้านพ่อแม่ทํางานประจําอะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะมีปู่ย่าตายายหรือมีลุงป้าน้าอาใกล้เคียงมาช่วยกันดูแลซึ่งเหมือนก็จะสร้างความสัมพันธ์ครอบครัวเหมือนเราสร้างฐานให้เด็กที่นแขะ็งเปแ็รนงฐานของครอเปบ็นครฐัานวของครอบครัวมันเป็นพลังบวกคุณแม่มองว่ามันเป็นพลังชีวิตบวกบวกบวกไม่จบสําหรับครอบครัวแล้วเราก็จะให้ลูกเขาก็จะไปต่อยอดเขาก็ไปสร้างพลังบวกให้กับสังคมคือแม่มองว่าเด็กทุกคนอ่ะ
ถ้าเป็นเด็กที่มีน้ำใจช่วยกันให้อะไรก็แล้วแต่แชร์ประสบการณ์แล้วช่วยกันเนี่ยแม่มองว่าเรื่องเยาวชนไม่มีปัญหาสําหรับบ้านคุณแม่มองอย่างนี้นะเราก็มีความสุขว่าเรามีความสุขนะเราหาแนวทางของเราเจอแต่ถ้าบางบ้านนี่ยังสับสนว่าจะอะไรยังไงก็มีแหล่งหาข้อมูลอยู่อหืลายมท่านเพราะว่าตอนนี้ข้อโอมู้ลตจอะนนีเย้อะข้อมูลคุณครูเยจอะะเยมอะากจดหลายสูตรไม่ใช่เฉพาะแค่บ้านเราตอนนี้เยอะมากนะคะตอนนี้ทุกอย่างไม่ได้ close open กันหมดแล้วค่ะนะคะก็ดีใจกับระบบโฮมสกูลที่กว้างข้อมูลก็เยอะแล้วก็มีการชื่นชมอะไรเยอะมากค่ะคุณแม่ก็ดีใจต้นจค่ะากที่บ้านครัใบช่ใช่แน่นอนค่ะน้องเนี่ยจะเป็นเด็กที่มีเหตุผลที่คุยกับเขาแต่เล็กจนโตสิ่งหนึ่งที่เขายึดไว้เลยคือการเป็นเด็กที่มีเหตุผลไม่ใช้อารมณ์แล้วมีอะไรปรึกษาพ่อแม่ทุกเรื่องกล้าที่จะพูดตามวัยเขาอันนี้เรามองว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าบางทีแม่มองในเรื่องของบางทีเด็กโตไปเรื่อยเราไปรวมตัวคือกับวัยรุ่นหรือว่าเป็นผู้ใหญ่บางคนไปคุยกันเองอะไปครับคุยกันเองคือเรามองว่าเด็กเนี่ยต้องมีพื้นฐานสำหรับครอบครัวยึดไว้ให้ดีที่สุดก่อนที่เขาจะแบบออกไปข้างนอกเนี่ยดีที่สุดเพราะเด็กบางคนยังไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรชอบอะไรก็ไปเรียนอย่างนั้นแหละค่ะเนี่ยทุกวันเนี่ยก็เรียนไปอย่างนั้นแหละบางคนว่าเมื่อไหร่จะวันสุขคุณแม่ข้างนอกนะคุณแม่แล้วบอกไม่เป็นไรลูกสู้ๆนะคือเราเข้าใจว่าเด็กบางคนฉายแววเป็นเด็กโฮมสกูลไงแต่ว่าต้องไปเรียนทุกวันฝนตกก็เรียนไม่สบายก็เรียนไม่อยากไปเรียนก็เรียนแล้วก็บอกเอ๊ะไม่เหมือนลูกเราคือเขาได้สิทธิพิเศษเลยคุณแม่คือมันเป็นการเรียนที่แบบเขาเรียกว่าสุขกายสบายใจเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตต่อท้ายอีกนิดนึงให้คุณพ่อคุณแม่ฝากช่องทางติดตามผลงานน้องได้ไหมคะอาจจะเป็นเพจก็ได้ค่ะเออเพจถ้าเกี่ยวกับพวกร่องรอยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเกี่ยวกับการเรียนก็จะเป็นชื่อเพจโฮมสกูลแบบบ้านๆเป็นชื่อพิมพ์ภาษาไทยเจอเลยครับโฮมสกูลแบบบ้านโฮมสคๆูครลับแบผมบแต่ถ้าบอ้ยาากนๆนะคะได้ครับแต่ถ้าแบบอยากดูผลงานอื่นๆของเขาที่เขาไปทำคลิปวิดีโอใน TikTok หรือใน YouTube อะไรเงี้ยก็พิมพ์คำว่าเหมียวแอมเป็นภาษาอังกฤษ MAEW เว้นวรรคแล้วก็ AMG เจอเลยครับอ๋อบทนิปรยะมาาณยแต่นิยายก็ในเด็กดีครับนามปากกาว่า Power M เขาใช้นามปากกาว่า Power M ก็เป็นในเด็กดีตอนนี้เขาเขียนไว้สามเรื่องครับจบไปแล้วหนึ่ง PoWERAMP ครับไม่ต้องเว้นวรรคนะครับพิมพ์ติดไปเลยเป็นช่องทางการติดตามผลงานของน้องแอมนะคะบ้านเรียนเชิญอักษรค่ะค่ะและในช่วงท้ายนี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวให้พ่อเอกกับแม่เหมียวช่วยฝากกำลังใจดีๆที่เอามาแบ่งปันกันสำหรับบ้านเรียนใหม่ๆหรือว่าใครที่กำลังตัดสินใจว่าจะเลือกในรูปแบบการศึกษาให้ลูกตนเองอย่างไรดีนะคะต้องพร้อมกปำล่ัะงใจครับกําลังใจของคนที่จะทําครับใช่ต้องอย่าเขาเรียกว่าอะไรอย่างที่เล่าไปครับมันจะมีแรงเสียดทานนะครับเพราะนั้นถ้าเราผ่านไปได้เราก็จะเข้มแข็งเพราะนั้นถ้าบ้านไหนหรือใครที่กําลังสนใจการทําบ้านเรียนในแบบโฮมสคูลอะไรเงี้ยครับถ้าคิดว่าทําได้หรือสนใจจริงๆก็ทำครับอย่าไปกลัวครับทุกวันนี้กลุ่มโฮมสคูลก็โตขึ้นเยอะครับจากปีที่พวกผมจดเนี่ยหลักร้อยคนครับทุกวันนี้ปีหนึ่งเป็นพันคนเป็นพันครอบครัวเรามีเพื่อนอยู่เยอะครับมีที่ปรึกษาเยอะเยอะกว่ารุ่นที่น้องแอมหรือบ้านเราเริ่มจดครับวันนี้ทําได้ง่ายขึ้นแล้วสื่อการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตทางดาวเทียมหรืออะไรเงี้ยครับโอ้ทุกวันนี้พร้อมซัพพอร์ตเด็กหมดครับจะเป็นแกนกลางเป็นกลุ่มประสบการณ์เนี่ยเรียกว่าเทคโนโลยีสมัยนี้พร้อมหมดแล้วมีที่ปรึกษาอะไรอีกเยอะครับถ้ามั่นใจคิดว่าดีเนี่ยสามารถทำได้หรือปรึกษาพวกเราก็ได้ครับในกลุ่มนะคุณนะยินนะดียินดียิใหน้ดคีำตอบยินช่วดยีปรึกษาของคุณแม่ล่ะคะคุณแม่ก็จะบอกว่าไม่อยากให้ทุกท่านมีความสุขว่าท้อแล้วทําไม่ได้แม่คิดเสมอว่าเราต้องทําได้เราจะไม่ท้อแล้วเราก็จะสู้ไปกับลูกนะคะเราจับมือกันครอบครัวก็จะไปด้วยได้ดีไม่ต้องกลัวเรื่องสังคมจะไม่มีสังคมลูกของเรามันจะกว้างมากค่ะตั้งแต่ผู้ใหญ่คนแก่เด็กคือสังคมของเด็กโฮมสคูลอ่ะจะกว้างไม่มีขีดจำกัดแล้วประสบการณ์ของเด็กก็จะกว้างไม่มีขีดจำกัดเฉพาะในพื้นที่เล็กๆตรงไหนก็เป็นพื้นที่เรียนได้ทั้งหมดนะคะก็จะบอกว่าสู้ๆเป็นกำลังใจให้ทุกอย่างไม่มีอะไรที่ขวางทำกิจกรรมของเด็กๆได้
ความสามารถของเด็กเกิดจากที่พ่อแม่ช่วยกันขุดคือถ้าคุณขุดความสามารถของลูกเจอนั่นแหละคือคุณได้เพชรอัญมณีแม่จะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นเพชรในมือของพวกเราเราขุดหาความสามารถของลูกหลานไม่เจอนะคะแม่เป็นกำลังใจให้อะไรก็แล้วแต่ที่ทําแล้วมีความสุขดีทุกอย่างค่ะคุณแม่ไม่ว่าจะเรียนในระบบนอกระบบขอให้เด็กเติบโตมาแล้วมีความสุขแล้วมีเขาเรียกพื้นฐานมีความดีคือผมจะพูดกันเองในครอบครัวเสมอว่าเวลาเด็กคนหนึ่งจะโตไปหรือเขาจะเรียนอะไรสักอย่างอ่ะอย่าไปคาดหวังในตัวเด็กไม่ว่าจะเป็นเด็กในระบบหรือเด็กโฮมสกูลนะครับคือเด็กบางคนอ่ะเขาเก่งจริงมันก็เหมือนกับรถซูเปอร์คาร์ครับแต่ลูกเรามันอาจจะเป็นแค่จักรยานเรียนจบไปแล้วอาจจะเป็นแค่อีโคคาร์ปกติก็ได้แต่เชื่อนะครับว่าถ้าเราทําสิ่งเหล่านี้ให้สมบูรณ์หมายถึงว่าพร้อมที่จะซัพพอร์ตลูกเราพร้อมที่จะขุดหาความสามารถของลูกเรามาแล้วพอเจอแล้วเราดันไปให้สุดทางที่เขาอยากจะไปอ่ะต่อให้เขาเรียนจบมาแล้วเป็นได้แค่รถจักรยานไม่เหมือนซูเปอร์คาร์เหมือนบ้านอื่นแต่เชื่อเถอะว่าเขาจะเป็นจักรยานที่ดีที่สุดประมาณนี้ครับโอ้ค่อนข้างฟูใจทีเดียวนะคะสำหรับกำลังใจแล้วก็แฝงข้อคิดแนวคิดหรือมุมมองด้านการศึกษาการเติบโตของเด็กๆในยุคปัจจุบันที่กำลังจะกลายเป็นอนาคตของประเทศไทยของชาติเรานะคะขอบคุณแม่เหมียวกับพ่อเอกมากๆเลยค่ะที่วันนี้ได้มาร่วมพูดคุยแบ่งปันนะคะได้อะไรดีๆเยอะแยะมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุคณุณคแม่รนะคะับอ่ะวันนี้นะคะเต็มอิ่มกับรูปแบบการเรียนรู้ของบ้านเรียนเชิญอักษรค่ะเสริมสร้างคุณภาพของสถาบันครอบครัวได้อย่างชัดเจนทีเดียวนะคะที่สำคัญกำลังใจค่ะคุณผู้ฟังกำลังใจต้องเริ่มจากตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าการที่เรามีความมั่นใจและเติมกำลังใจให้กับตนเองอยู่ตลอดเวลาอย่าท้อถอยอย่าท้อแท้นะคะไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคอะไรขึ้นมาในทิศทางของการเดินทางของเราค่ะเชื่อว่าจะสามารถก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางร่วมกับลูกๆและครอบครัวของเราได้สำเร็จนั่นเองนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนปากกว้างในวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกการรับฟังค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถกลับมาพบกับรายการห้องเรียนปากกว้างและแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการได้ใหม่อีกครั้งที่ www.thaipbspodcast.com นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะห้องเรียนปากกว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะคะสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel ของไทย PBS Podcast. Thai PBS Podcast. We the World, We the Voice.